สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬกานะคะช่วงนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีตัวรื่นค่ะเริ่มต้นช่วงนี้กันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะได้จับมือกับภาคีเครือข่ายอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาจัดประชุมเชิงวิชาการระดับภูมิภาคการส่งเสริมการมีไรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3ค่ะ นายปอระเมธีวิมลสิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวว่าประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญและกำหนดให้สังคมผู้สูงอายุเป็นวาระแห่งชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะซึ่งมีการส่งเสริมการมีงานทําและการมีไรายได้ของผู้สูงอายุที่คำนึงถึงสภาพการจ้างงานโดยให้มีการกำหนดงานอาชีพและระยะเวลาที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ผ่านการบูรณาการดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุมีวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม ด้วยการส่งเสริมการมีงานทําที่มีคุณค่าให้กับผู้สูงอายุทั้งการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพและการสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการคุ้มครองส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุองค์กรและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุค่ะนอกจากนี้ประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านได้กล่าวเพิ่ม,เต,มเติมว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดย กรมกิจการผู้สูงอายุค่ะได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่องการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสค่ะ สำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครก็มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวก3และสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาครวมไปถึงร่วมกันคิดหาแนวทางการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคม โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพช,ชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างสังคมที่มีความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนค่ะสำหรับภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมที่สำคัญค่ะประกอบด้วยการบรรยายในประเด็นบทบาทของสํานักเลขาธิการอาเซียนในการส่งเสริมการมีงานทําที่ดีสําหรับผู้สูงอายุในอาเซียนบวก3โดยผู้แทนสํานักเลขาธิการอาเซียนงานที่มีคุณค่าสําหรับผู้สูงอายุในอาเซียนบวก3 โดยวิทยากรจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศสำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและการวิจัยแบบบูรณาการและการเชื่อมโยงกับนโยบายในการส่งเสริมการมีงานทำที่ดีสำหรับผู้สูงอายุโดยศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติกระทรวงแรงงานนอกจากนี้นะคะยังมีการประชุมกลุ่มย่อยและการนำเสนอผลงานของประเทศอาเซียนในประเด็นนโยบายมาตรการและการดํเนินงานด้านผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีการศึกษาดูงานการส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทําของผู้สูงอายุณนะชุมชนฝรั่ดดินแดงและศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือ smart job center ของกระทรวงแรงงานค่ะ